ของผมมาทำข้าวหมูย่างสำหรับก่อนแม่แม่กำลังไปดูเลยก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็กระเทียมกับรากผักชีค่ะเราจะมาคลุกกันนะคะถ้าดูส่วนผสมเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็จะเอาจานเข้ามานะคะต่อไปเราจะใส่หมูลงไปเอาให้หมดเลยนะคะหั่นทิ้งบานๆนะคะต่อไปเราจะมาใส่น้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยน่ากินมากเลยค่ะจะหมักหมูก่อนใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปก่อนอีกนะคะพอใส่เสร็จนะคะเราก็จะมาน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปแค่ช้อนเดียวนะคะทุกคนต่อไปน้ำตาลปี๊บนะคะเหนียวเหนียวนิดเดียวนี่นะคะทุกคนต่อไปรากผักชีกับกระเทียมใส่ไปเลยนะคะกับกระเทียมเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะมาคลุกกันเลยคลุกขยำเลยนะคะขยำแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะเหนียวหนึบมากๆเลยทุกคนโอ้โหน่ากินมากกินแค่มาจากตัวตัวนี้ก็กลิ่นหอมแล้วนะทุกคนก็หอมสดชื่นพอดีเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโอ้น้ำปลาเยอะแยะเลยทำให้แล้วนะคะขยำง่ายขึ้นนะนวดให้มันเข้ากันนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนถ้ามันเหนียวหนึบแสดงว่ามันเข้าไปในเนื้อแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนหมูหมักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างกันเลยเดี๋ยวไปย่างกันเลยค่ะทุกคนThank you.
สร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่หนูหั่นเองนะมีคุณแม่ช่วยนะคะเดี๋ยวเราจะมางับอีกพันหนึ่งกันค่ะคือมันแบบว่านุ่มๆ นะคะจะมากินหนูกันเชิญกันเคยกินข้างล่างนะคะทุกคนคือหมูมันนุ่มมากเลยค่ะทุกคนมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทานคู่กับคองหมูย่างนั่นเองก็คือข้าวเหนียวนั่นเองเดี๋ยวเปิดกิ๊กก่อนนะคะก็เอาไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็อร่อยอ่ะทำอาหารคองหมูย่างให้เพื่อนๆกินเนี่ยค่ะวันนี้นะคะขอไปกินคองหมูย่างก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมางับกันเลยนะคะ